คุณย่าฉันอยากให้เธอออกแบบแพคเกจจิ้งให้บริษัทนี่เป็นรายละเอียดสัญญาจ้างคือนิดยังไม่พร้อมที่จะรับงานนี้อะค่ะฉันรู้นะว่าเธอไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับภาวุธแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องของภาวุธคนเดียวมันคือความอยู่รอดของเจริญปรีชาพาณิชย์คือตอนนี้บริษัทมีความจำเป็นจะต้องรีแบรนดิ้งและคณะกรรมการเขาก็พิจารณาแล้วว่าสไตล์การออกแบบของเธอเนี่ยมันแมทช์กับสินค้าที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงถือว่าฉันขอร้องแล้วกันเธอก็รู้นะคนอย่างฉันจะไม่พูดคำนี้ออกมาง่ายๆถ้ามันไม่คอขาดบาดตายจริงๆนี่แกจะบ้านิดแกไปรับทำงานให้คุณภาวุฒิเขาทำไมเนี่ยก็ฉันเกรงใจคุณย่านี่แล้วฉันก็อยากช่วยบริษัทด้วยแกนี่ใจอ่อนไม่เข้าเรื่องเลยนะมันใช่เรื่องของแกไหมอะบริษัทเขาจะดีหรือว่าจะเจ๊งเนี่ยมันก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับแกซะหน่อยนี่แกยังตัดใจไม่ได้ใช่ไหมแกยังเป็นห่วงคุณภาวุฒิอยู่ใช่ไหมฉันก็ไม่แน่ใจอะแกแต่ยิ่งฉันไม่แน่ใจอะมันยิ่งทำให้ฉันต้องรับงานนี้นะแกอ้าวทำไมอะก็ถ้าฉันยังทนไม่ได้ที่ต้องเจอหน้าคุณภาวุฒิแล้วฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ยังไงยังไงฉันก็ต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ฉันกลัวว่าแกจะไม่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่าได้ชีวิตเก่ากลับมาสิแล้วทำไมมาวันนี้มีอะไรเปล่ามีอะไรแม่มีผมก็มากินข้าวเฉยนะครับเอาข้าวนะไม่ต้องไปกินเยอะกลับนะกินเข้าไปเนี่ยปลาเนี่ยมีประโยชน์โปรตีนกินเข้าไปเยอะๆขอบคุณครับปลานะมีโปรตีนจะได้ฉลาดแม่เป็นอะไรกินแต่กับข้าวซ้ำๆอยู่ได้3ปีปลาอร่อยเลยครับอร่อยแบบนี้ผมพรุ่งนี้ไปไหนไม่ได้แล้วนะครับแม่ต้องมาบ่อยๆนะไม่ต้องมาปากหวานเลยปากหวานอะไรแม่ผมพูดจริงๆนะตลอดเลยเหรอใช่ก็คุณว่าคุณเปิดร้านอาหารผมก็ไปกินอาหารแล้วมันผิดตรงไหนคุณภาวุฒิคะฉันรู้นะคะว่าแม่ฉันชอบคุณมากผมก็ชอบแม่คุณมากเหมือนกันแหละถ้าคุณจะมาหาแม่ฉันนานๆครั้งฉันก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคุณมาหาท่านบ่อยๆฉันไม่ชอบฉันขอร้องแล้วค่ะเลิกมาที่ร้านแม่ฉันสักทีถึงคุณจะเป็นลูกก็จริงนะแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาห้ามผมไม่ให้มาหาแม่คุณนะฉันรู้นะคะว่าแม่ฉันดูเป็นคนเข้มแข็งปากร้ายแต่จริงๆแล้วแม่ฉันเป็นคนใจดีแล้วถ้าคุณยิ่งมาหาท่านเรื่อยๆท่านก็จะยิ่งชอบคุณแล้วท่านก็จะยิ่งเสียใจที่เราเลิกกันฉันไม่อยากให้แม่ฉันเสียใจนี่มันเกินไปหรือเปล่าคุณผมแค่แวะมาเยี่ยมแม่คุณแล้วมากินอาหารนี่เป็นเรื่องระหว่างผมกับแม่คุณไม่เห็นต้องล่าเรื่องของเรามาเกี่ยวข้องเลยและอีกอย่างนะผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณละคุณภาวุฒิเดี๋ยวก่อนค่ะคุณภาวุฒิ
ที่คุณบอกว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันเลยหมายความว่าตอนที่คุณเจอฉันคุณก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดใจอะไรเลยเหรอคะใช่แล้วคุณก็เลยให้คุณย่าเอาสัญญาจ้างออกแบบแพ็คเกจมาให้ฉันเซ็นกรรมการบริษัทเป็นคนเลือกคุณนะไม่ใช่ผมเขาเห็นว่าคุณเนี่ยเหมาะสมที่สุดกับงานนี้ผมเป็นประธานบริษัทผมไม่มีสิทธิ์เอาอารมณ์ส่วนตัวไปตัดสินใจเรื่องงานหรอกงั้นถ้าฉันไม่อยากรับงานนี้ล่ะก็แล้วแต่คุณงั้นฉันขอยกเลิกสัญญาโอเคผมเข้าใจนะคุณคงอึดอัดเวลาอยู่ใกล้ผมทำไมฉันต้องอึดอัดนอกจากเรื่องงานแล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกฉันไม่ใช่วนิดาคนเดิมที่คุณเคยรู้จักและคุณก็ไม่ใช่คุณภาวิคนเดิมที่ฉันเคยรู้จักเหมือนกันฉันชื่อวนิดาค่ะนัดคุณพาวุฒิไปตอน10โมงค่ะสวัสดีครับคุณนิดโอ้โหไม่เจอตั้งนานสวยขึ้นตั้งเยอะนะครับคุณอภิชาติคุณนิดครับผมดีใจจริงๆเลยนะครับที่คุณนิดยอมรับงานนี้นะครับคณะกรรมการของเราทุกคนเนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกคุณนิดเลยนะครับผมเห็นผลงานคุณนิดทางเว็บไซต์ครับแล้วผมเชื่อว่าสไตล์งานอย่างคุณนิดเนี่ยตรงกับสินค้าของเราเป็นอย่างมากครับคุณนิดครับตอนนี้ท่านประธานก็รอคุณนิดอยู่ตามผมมาเลยครับค่ะเชิญนิดครับเชิญครับนี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดของสินค้าเราแล้วก็สินค้าคู่แข่งรวมถึงผลรีเสิร์ชของกลุ่มเป้าหมายผมอยากให้คุณออกแบบแพ็กเกจจิ้งตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุดและมีกลิ่นอายของศิลปะร่วมสมัยที่คุณถนัดคุณต้องการเมื่อไหร่คะเร็วที่สุดผมไม่ได้กวนคุณนะแต่ผมอยากเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ให้ทันช่วงปีใหม่จริงๆอ่ะเพราะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พีคที่สุดในการเปิดตัวตลาดใหม่ซึ่งเหลือเวลาไม่นานผมไม่ได้อยากเร่งคุณนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคุณต้องใช้เวลานานแค่ไหนพิชาติครับท่านประธานอะไรอ่ะอ๋อข้อมูลบริษัทเราไงครับคือคุณนิดแกอยากจะเอาไปศึกษาก่อนที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับเราครับเหรอแล้วเอาไปให้เขาที่ไหนบ้านคุณนิดครับผมไปด้วยนะพอดีไอ้พวกเนี้ยเป็นข้อมูลของบริษัทผมต้องไปคุยก่อนว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็มีความจำเป็นมากแค่ไหนอ่ะเชิญครับท่านประธานว่าไหมครับว่าแพ็กเกจใหม่ของบริษัทเราเนี่ยต้องออกมาดีแน่ๆเลยครับรู้อ่ะถ้าเกิดไม่ดีพวกคุณก็รับผิดชอบกันแล้วกันนะเลือกกันเองเนี่ยผมว่ายังไงคนนี้ทำงานดีอยู่แล้วนะครับดูสิครับเธอขอข้อมูลบริษัทเรามาทำรีเสิร์ชเยอะแยะมากมายผมยังไม่เคยเห็นดีไซเนอร์คนไหนนะครับที่ทำงานละเอียดแล้วก็รอบคอบแบบเธอมาก่อนนะครับ
ซื้อมาแย่ๆเลยที่สำคัญอร่อยมากอร่อยทุกอย่างว่าเราเปลี่ยนวันมาให้เอกสารวันอื่นดีไหมครับไม่ต้องจริงๆแล้วข้อมูลพวกนี้ก็เป็นความลับนะไม่ควรให้คนนอกเห็นถ้าเกิดว่าดีไซเนอร์คุณอยากเห็นก็ให้เขาไปดูเองที่บริษัทเราก็แล้วกันโอ้โหคุณซื้ออะไรมาเยอะแยะคะเนี่ยอาหารเช้าคุณไงครับมีแซนด์วิชแล้วก็น้ำผลไม้แล้วก็โยเกิร์ตนะครับขอบคุณค่ะจริงๆแล้วผมไม่อยากให้คุณไปทำงานที่เจริญปรีชาพาณิชย์เลยนะถ้าคุณไม่อยากให้ฉันทำฉันไม่ทำก็ได้นะคะไม่ได้ครับคุณต้องทำให้ได้แล้วก็ทำให้ดีด้วยนะคุณต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ไม่งั้นคุณก็จะไม่มีความสุขอีกเลยนะในชีวิตอ่ะค่ะฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนี่คุณเย็นนี้ผมมีคุยงานกับลูกค้านะครับผมคงมาทานข้าวคุณไม่ได้อ่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมซื้ออาหารให้คุณเยอะเลยมีอาหารกลางวันส่วนนี้อาหารเย็นแล้วก็มีน้ำผักด้วยนะครับตอนบ่ายถ้าคุณหิวอ่ะคุณก็หยิบน้ำผักมาดื่มได้เลยนะครับคุณกินเสร็จแล้วคุณก็นอนพักนะครับวันนี้ห้ามทำงานแล้วนะเข้าใจใช่ไหมค่ะข้อมูลพวกนี้เป็นความลับหมดเลยเหรอคะใช่ครับผมถึงให้คุณมาเก็บข้อมูลที่นี่เพื่อป้องกันความลับของบริษัทรั่วไหลและอย่างเนี่ยคุณจะได้มีสมาธิไม่วอกแวกไปคิดถึงเรื่องอื่นเชิญนั่งครับผมมีความจำเป็นจะต้องนั่งตรงนี้นะเพื่อจะได้มั่นใจว่าคุณจะไม่ขโมยความลับของบริษัทเอาไปเผยแพร่ที่อื่นผมยอมรับว่าที่ผมให้คุณมาที่นี่เนี่ยเพราะผมอยากเจอคุณผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณผมรักคุณThank you.
พาวุฒิคะคุณพาวุฒิคะขอโทษนะคะมีอะไรอ่ะคือฉันไม่ขโมยข้อมูลของคุณออกไปแน่ๆค่ะแต่ว่าคุณช่วยไปนั่งทำงานที่อื่นได้ไหมคะฉันไม่มีสมาธิหรือคุณจะให้ฉันเซ็นรับรองก็ได้ผมก็นั่งทำงานเงียบๆของผมคุณมีอะไรคุณก็ทำไปสิฮะแล้วอีกอย่างเนี่ยมันก็แค่ขั้นตอนการเก็บข้อมูลไม่ใช่ขั้นตอนการออกแบบซะหน่อยคุณจะไปแล้วเหรอคะผมหิวข้าวจะกินอะไรอีกไหมคุณถ้าไม่กินเดี๋ยวฉันจะปิดครัวแล้วนะกินสิจ้ะแม่